พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนท่านผู้ชมและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดมาครับในโอกาสนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถ่ายทอดสดภาพประวัติศาสตร์ให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมพระราชพิธีครั้งสำคัญนี้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขไปยังศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ค่ะและในช่วงเวลาค่ำตั้งแต่ 18:20 นเป็นต้นไปขอเชิญประสบนิกรชาวไทยติดตามชมและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะและในโอกาสนี้ครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสติดตามชมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกครับโดยเราจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับสำหรับผู้บรรยายนั้นจะประกอบไปด้วยผมกันตชาติเกษมสรรณ อยุธยาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์ค่ะและดิฉันช่อฟ้าเหล่าอารยะจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค่ะดิฉันนีรชาลิมสมบูรณ์จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีอสมทค่ะดิฉันพรอักษรนินจินดาค่ะและดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะผมพันเอกวินไทยสุอารีจากกองทัพบกครับท่านผู้ชมสามารถรับชมพร้อมกันได้177ประเทศทั่วโลกผ่านทางไทยทีวี Global Network นะคะและสามารถรับฟังเสียงบรรยายได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ I'm Captain Dr. ยงยุทธมยาลาภ I am Captain ชนรัศมีงาทวีสุTelevision Pool of Thailand welcomes you to the live transmission of this ceremony when His Majesty the King will grant a grand public audience for members of the royal family, high-ranking officials, representatives of the governmental and private sectors, as well as members of the general public to present him with humble good wishes on the occasion of the celebrations of His Majesty the King's 86th birthday anniversary, 5th of December 2013.This event will take place here at ราชประชาสมาคม Pavilion ไกลกังวล Palace หัวหินประจวบคีรีขันธ์ Province There will also be a ceremony of the taking of the oath of allegiance to His Majesty the King by the Royal Guard And apart from these special events in this morning the candle lighting ceremony will also be held at Sanam Luang Ceremonial Ground in this evening for this auspicious occasion And for people in Thailand you can watch this program narrated in English if your television set had dual sound systemท่านผู้ชมที่เคารพครับและภาพที่ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพุทธศักราช2556ซึ่งวันนี้จะเกิดขึ้นที่บริเวณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งตอนนี้ประสบนิกรชาวไทยมากมายทีเดียวนะครับที่มาพร้อมใจกันนะครับมากันตั้งแต่เมื่อวานบางคนก็มาก่อนหน้านั้นนะครับมาจับจองพื้นที่กันมากมายทีเดียวเพื่อมาทางนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังอัญเชิญพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์พระนพพระดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคแวดล้อมด้วยต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาประดิษฐานณที่แห่งนี้ด้วยนะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานชื่ออาคารแห่งใหม่นี้ว่าอาคารอเนกประสงค์ซึ่งจากวังไกลกังวลเป็นศาลาราชประชาสมาคมค่ะและนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะจารึกไว้นะคะว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2556นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นครั้งแรกของการครองสิริราชสมบัติค่ะ
ายกังวลนี้นะครับก็เป็นการเสด็จออกมหาสมาคมที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทีเดียวครับที่มาเตรียมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอยู่บริเวณสองข้างทางเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับและในวันนี้ก็จะมีการถวายพระพรนะครับด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณตนในครั้งนี้ด้วยนะครับผู้พันบินไทยครับครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับทางแถวของทหารรักษาพระองค์ทั้ง12กองพันนะครับก็จะได้ร่วมเดินไปเข้าประจำจุดบริเวณโถงชั้นล่างศาลาราชประชาสมาคมนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสามารถได้เห็นในเครื่องแต่งกายของหน่วยทหารรักษาพระองค์นะครับทั้ง12กองพันนะครับว่าสวยสดงดงามเพียงใดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่แถวทหารก็จะได้เริ่มเดินออกจากที่ลงพลครับครับวันนี้เราจะเห็นภาพแห่งความปลื้มปิติยินดีเห็นภาพแห่งความสุขนะครับที่ประสบนิกรชาวไทยมากันล้นหลามทีเดียวนะครับแล้วก็มีการโบกธงเป็นธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ด้วยนะครับซึ่งธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นธงที่ลักษณะสีพื้นนั้นเป็นประดับด้วยอักษรพระประมาภิไธยพ.ป.ร.นะครับของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีธงชาติไทยนะครับที่ถือว่าธงทรงพระเจริญนะครับเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและก็มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากทีเดียวในวันนี้ที่ได้มาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ครับนอกจากนั้นยังเราจะเห็นปรากฏภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระบาทเจ้าอยู่หัวอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของประสบนิกรชาวไทยนี่แหละครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศอย่างไม่มีวันเลือนลางครับครับในส่วนกิจกรรมของทหารนะครับโดยปกติที่ผ่านมานั้นจะกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนควบคู่ไปกับพิธีสวนสนามนะครับแต่ในปีนี้ได้เปลี่ยนนะครับได้ปรับเหลือแต่เพียงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับซึ่งจัดไว้ในคราวเดียวกันกับพิธีมหาสมาคมในครั้งนี้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีแตรเดียวเป่าสัญญาณเดินสองจบนะครับจากนั้นจะเป็นการยิงพลุสัญญาณเปิดงานนะครับหน่วยทหารถึงจะเริ่มเดินนะครับเพื่อจะเคลื่อนที่จากบริเวณกองอำนวยการร่วมเสด็จออกมหาสมาคมนี้นะครับ เป็นการเสด็จออกอย่างเป็นพระเกียรติยศนะครับในวาระสำคัญทั้งที่เป็นพระราชพิธีประจำปีคือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและก็พระราชพิธี ในโอกาสพิเศษที่จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆนะครับเช่นในพระที่นั่งสีหบัญชรมุกเด็ดและก็พระที่นั่งพิเศษต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้นะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการกำหนดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเสด็จออกมหาสมาคมที่ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่มีการเตรียมความพร้อมทั้งภายในศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลบริเวณด้านนอกรวมไปถึงการพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทางกองทัพนะคะดังที่เห็นก็จะเป็นกองทัพเรือก็ได้เตรียมการที่จะยิงสลุดหลวงนะคะในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ค่ะครับและท่านภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นั้นเป็นเรือรบหลวงปิ่นเกล้านะครับซึ่งสักครู่ก็จะยิงสลุดร่วมกับทางกองทัพบกและก็ทางกองทัพอากาศครับ ตรงนี้เป็นแถวทหารกองกิตติยศใช่ไหมครับผู้พันวินไทยครับครับเป็นส่วนนี้อันนี้เป็นแถวทหารในส่วนแรกนะครับเป็นในส่วนของวงดุริยางค์วงที่1 นะครับเริ่มเดินออกมาแล้วนะครับนำแถวทหารทั้ง12กองพันออกจากที่ลมพลครับอ
ของดุริยางค์วงที่1นะครับก็จะเป็นกองบังคับการกองผสมนะครับครับกองบังคับการกองผสมนั้นจะมีพลตรีวราบุญยสิทธิ์นะครับท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับจะเดินนำมาครับการแต่งกายนั้นก็จะเป็นเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์นะครับสังเกตจากหมวกจะมียอดมีผู้สีดำตราราชวัลลบนะครับเสื้อสักหลาดสีแดงแผงคอและข้อมือกำมะหยี่สีดำปักลายดอกไม้ที่ข้อมือปักรูปอักษรสพปมจดินทองนะครับแล้วก็ดินเงินไขว้กันสำหรับกางเกงนั้นก็จะเป็นสักหลาดสีดำแถบสีแดงข้างละ2แถบครับจับตามมาด้วยบก.ผสมนะครับจัดจากผู้บังคับการกรมทั้ง12กรมนะครับและก็ตามด้วยกองพันที่1นะครับครับสำหรับบก.ผสมนะครับจากผู้บังคับการกรมทั้ง12กรมนะครับตั้งแต่กรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับขณะนี้เป็นแถวกองพันที่2นะครับเป็นแถวกองพันที่2จัดจากกองพันฐานราบกรมฐานราบที่1รักษาพระองค์นะครับขณะนี้เป็นกองพันที่2แล้วนะครับครับครับในชุดสีเขียวนะครับจะเป็นกองพันที่3นะครับจัดจากกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ครับเห็นหมวกยอดมีผู้สีดําตราครุฑผ้านะครับเสื้อสักหลาดสีเขียวครับแผงคอและข้อมือสักหลาดสีดำที่ข้อมือปักพระประมาภิไธยพปรนะครับดินทองภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีกางเกงสักหลาดสีดำแถบสีเขียวข้างและสองแถบขณะนี้คงอยู่ในช่วงของการปรับรูปกระบวนนะครับว่าเรามีการซักซ้อมเป็นอย่างดีใช่ไหมครับผู้ชายไทยครับที่จะมาถึงวันนี้นะครับครับเนื่องด้วยปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่มาจัดงานที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็จะได้ร่วมชมนะครับขบวนแถวทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชุดและก็เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ครับครับอย่างนี้ถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษไหมครับผู้พันครับที่เพื่อว่าเรามีการถวายสัตว์แต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่าเดินสวนสนามถูกไหมครับครับครับอย่างน้อยเราจะได้เห็นในเรื่องของความเป็นระเบียบวินัยนะครับแล้วก็แบบธรรมเนียมในการเดินแถวของทหารแบบธรรมเนียมในการแต่งชุดการใช้เครื่องแต่งกายของทหารครับครับที่จะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในวันนี้นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับที่อำเภอหัวหินจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้นะครับเพราะว่าในการเตรียมความพร้อมนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมมากมายหลายด้านนะครับท่านผู้ชมได้เห็นบนจอโทรทัศน์ของท่านก็ตามหรือว่าในบางส่วนที่ท่านอาจจะไม่ยังไม่ได้เห็นนะครับแต่อาจจะเห็นในภาพข่าวที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนมาแล้วนะครับเพราะว่าประสงค์ในกองทุกหมู่เหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความปลื้มปิติยินดีนะครับสำหรับวันสำคัญมหามงคลยิ่งนี้นะครับเป็นการร่วมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางถนนเส้นทางถนนเพชรเกษมระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะครับก็จะประดับด้วยธงตราสัญลักษณ์แล้วก็ติดตั้งพระองค์ชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จอยู่หัวตลอดทางนะครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกับที่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับรอบศาลาประชาสมาคมวังไกลกังวลก็จะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยนะครับให้สวยงามและก็สมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกวันนี้เรียกว่าประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งอกตั้งใจกันครับครับ
สำหรับแถวทหารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแถวทหารของกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์นะครับเป็นของนักเรียนทั้ง3เหล่าทัพนะครับภาพนี้ย้อนกลับมาที่บก.ของพระสงฆ์นะครับท่านพลตรีวราครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยก็ว่าได้นะคะที่มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็ได้ชมความยิ่งใหญ่ของกองทหารเกียรติยศที่กำลังปรากฏต่อสายตาของทั้งผู้ที่ได้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนี้รวมไปถึงที่รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยค่ะจะทราบมาว่าประสบนิกรชาวไทยนะครับทั่วทั้งประเทศได้พร้อมใจกันนะครับมาที่อำเภอหัวหินนี่เลยนะครับคุณกัตชาติครับใช่ค่ะครับคุณกัตชาติเมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปพูดคุยกับประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่มาจับจองพื้นที่ค่ะเริ่มมากันตั้งแต่เวลาก่อนเที่ยงอีกนะคะทั้งครั้งที่แสงแดดก็ยังจ้าแล้วก็มีอากาศที่ร้อนอยู่ค่ะครับนี่เป็นในส่วนของวงดุริยางค์วงที่2นะครับซึ่งจะนำหน่วยทหารรักษาพระองค์อีก6กองพันนะครับจาก12กองพันนะครับโดยหลังจากกองดุริยางค์วงที่2นั้นนะครับก็จะเริ่มจากหน่วยทหารหน่วยแรกก็จะจัดจากกองพันฐานราบที่2นะครับกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ครับแต่ภาพที่เห็นในขณะนี้เป็นภาพของกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์นะครับสำหรับนักเรียนทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับจะอยู่ในส่วนของกรมที่2นะครับมีกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์กรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์และกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์ครับครับนี่จะเป็นกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์นะครับสวมเสื้อสักลาสีแดงนะครับต่อไปเป็นเดี๋ยววางกล้องนะครับที่เห็นกับแถวทหารรักษาพระองค์นะครับเป็นของหน่วยฐานช่างนะครับจัดจากกองพันฐานช่างที่1รักษาพระองค์ครับเป็นเสื้อคอปิดสีขาวนะครับมีแผงคอและข้อมือสักลาสีดำนะครับที่ข้อมือปักพระปารมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎดิ้นทองครับกางเกงเป็นสักลาสีเทานะครับแถบสีดำข้างละ2แถบครับแล้วก็มีกันนั้นย้อนกลับมาภาพของกองพันที่7นะครับกองพันที่7ครับกองพันที่7นะครับจัดจากกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ครับครับขณะนี้ย้อนกลับไปที่กองพันที่10นะครับครับจัดจากกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ครับทุกกองพันนั้นจะมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับที่เห็นในชุดสีเหลืองนะครับจะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์หน่วยฐานปืนใหญ่นะครับจัดจากกองพันฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับครับบวกก็จะมีผู้สีดำตราคุด5นะครับเสื้อสักลาสีเหลืองแผงคอและข้อมือสักลาสีดำปักลายกนกที่ข้อมือปักพระปรมาภิไธยพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎดิ้นทองกางเกงสักลาสีดำแถบสีเหลืองข้างละ2แถบครับและที่เห็นตามมาจะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์นะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับจัดจากกองพันฐานราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับขณะนี้ย้อนมาที่กองพันฐานช่างนะครับที่เห็นในชุดสีม่วงจะเป็นจากกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์นะครับ
ครับจะมีเสื้อสักการะสีม่วงนะครับแขนคอและข้อมือสักการะสีดำครับมีลายกนกดิ้นทองนะครับที่ข้อมือปักพระนามาภิไธยย่อสอกอครับดิ้นทองครับชุดสีขาวก็เป็นจากกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์นะครับในชุดสีขาวจำนวนฐานหน่วยฐานรักษาพระองค์นะครับที่เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้จะมีอยู่ด้วยกัน12กองพันนะครับจะบวกอีก2กองพันคือกองพันฐานม้าที่29ซึ่งจะเป็นกองทหารม้าเกียรติยศนะครับกับในชุดสีม่วงเป็นกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ครับและนี่จะเป็นแถวทหารกองพันที่11นะครับเป็นหน่วยทหารในสังกัดของกองทัพเรือนะครับภาคภูมิใจอย่างที่สุดค่ะแทนทหารรักษาพระองค์ค่ะโดยมีการซ้อมพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ทั้ง3เหล่าทัพซึ่งประกอบกำลังเป็นกองผสม12กองพันรวมทหารม้าอีก1กองพันนะคะบริเวณศาลาราชประชาสมาคมนี้ค่ะสำหรับเส้นทางการเดินนะครับของแถวหน่วยทหารรักษาพระองค์ทั้ง12กองพันนะครับเริ่มต้นจากกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยของวังไกลกังวลนะครับเดินออกตามทางถนนเพชรเกษมนะครับจากนั้นเองก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าตรงสำนักงานของวังไกลกังวลนะครับจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่บริเวณประจำจุดบริเวณโถงชั้นล่างของศาลาราชประชาสมาคมครับในปีนี้นะครับนับว่าเป็นปีหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษทีเดียวนะครับสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับในปีนี้ก็ได้ทราบมาว่ามีกษัตริย์จากหลายประเทศทีเดียวนะครับที่ร่วมกันส่งสารถวายพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับ อย่างเช่นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรนะครับก็ทรงส่งพระราชสารมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองพระเดชของเราด้วยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ส่งสารถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่าง
พระราชสารที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรส่งพระราชสารมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นนะครับก็มีใจความว่าหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ86พรรษาของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยตลอดจนประชาชนทั้งสองประเทศแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมาหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาทและพระราชินีให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำราญและขอส่งความสุขสวัสดีมายังปวงชนชาวไทยทั้งปวงด้วยกองเกียรติยศจากทหารทั้ง12กองพันนะคะได้มุ่งหน้าเข้าสู่ศาลาราชประชาสมาคมค่ะโดยเริ่มเดินมาจากวังไกลกังวลเข้าถนนเพชรเกษมสี่แยกสำนักงานวังไกลกังวลแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนด้านหน้าสำนักงานวังไกลกังวลก่อนจะเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าประตูสวนสุขภาพและเข้าประจำจุดที่บริเวณศาลาราชประชาสมาคมนะคะถนนเส้นนี้ก็คือถนนสายข้างทางศาลาราชประชาสมาคมค่ะฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นตึกที่เป็นโรงเรียนวังไกลกังวลต่อเนื่องกันกับโรงเรียนฝึกอาชีพนะคะซึ่งทางด้านที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่จะเป็นทางเข้าศาลาราชประชาสมาคมค่ะกองทหารเกียรติยศก็พร้อมเพรียงกันที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จุดที่ได้ซักซ้อมพระราชพิธีนี้ไว้อย่างยิ่งใหญ่นะคะท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าชมพระบารมีและชมความงามความยิ่งใหญ่พร้อมเพรียงกันของทหารกองเกียรติยศในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้ค่ะนี่เป็นจุดที่เข้ามาในบริเวณสวนสุขภาพใกล้กับจุดที่จะเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนแล้วนะคะก็นับเป็นโอกาสอันดีนะคะที่พี่น้องชาวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินเสด็จออกมหาสมาคมในครั้งนี้สำหรับการเดินทางนะคะก็มีการจัดเตรียมการจราจรในทางเสด็จพระราชดำเนินและเส้นทางสำหรับประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยนะคะมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ถึง 2,000 นายถวายความปลอดภัยเป็นกลุ่มอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะเพิ่มอีก10ชุดเพื่อเดินทางมาดูแลเส้นทางเสด็จแล้วก็ประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนนะคะก็จะได้ร่วมชื่นชมพระบารมีตลอดเส้นทางด้วยนะคะการจราจรที่ปิดถนนนะคะก็จะมีตั้งแต่ซอยหัวหิน23ถึงซอยหัวหิน68ตั้งแต่3นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับ30จุดมีการรองรับขับรถไว้ถึงประมาณ 20,000 คันด้วยกันนะคะส่วนประชาชนก็สามารถเลี่ยงเมืองได้ในช่วงที่ปิดการจราจรซึ่งก็นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีพิธีพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนะคะขณะนี้แถวทหารจำนวน2กลมนะครับเข้ามาสู่เขตพื้นที่ของศาลาราชประชาสมาคมแล้วนะครับครับกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์นะครับกลางบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นดอกดาวเรืองสีเหลืองด้วยนะคะครับเป็นการเตรียมสถานที่บริเวณโดยรอบศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลให้มีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับงานพระราชพิธีครั้งนี้จัดประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองกว่า 30,000 ต้นและดอกไม้ประดับต่างๆนานาชนิดโดยเฉพาะดอกกล้วยไม้ที่หลากสีสันครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับงานในวันนี้และนอกจากนั้นนะครับท่านผู้ชมที่มาจากทางบ้านแล้วก็มาร่วมกันในงานวันนี้นะครับที่บริเวณหัวหินนั้นเราก็ได้มีการจัดติดตั้งจอ LCD ขนาดใหญ่ไว้13จุดด้วยกันนะครับเพื่อให้ประสบนิกรได้ชื่นชมพระบรมีกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับในจุดจอดรถต่างๆนั้นก็ได้มีการ เตรียมความพร้อมไว้อย่างมากนะครับ
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินกว่า10จุดด้วยกันรองรับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะครับนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับใช้เส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินออกจากประตูวังไกลกังวลแล้วก็ผ่านถนนเพชรเกษมด้านหน้าวังไกลกังวลเพื่อมายังศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลด้วยทั้งนี้เพื่อจะได้ทอดพระเนตรพี่น้องประสบนิกรประชาชนชาวไทยนะครับที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้และมาจากนั้นประสบนิกรชาวไทยที่มาในวันนี้นะครับจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะได้ถวายพระพรชัยมงคลพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนอกจากนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในวันนี้ก็ได้มีการรับส่งฟรีด้วยนะครับจากกรุงเทพไปหัวหินนะครับก็มีการไปกลับวันละ8ขบวนนะครับ180เที่ยวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถขึ้นรถได้นะครับที่ขนส่งสายใต้แล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็ขอเชิญชวนนะครับยังมีเวลาที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยของพวกเรานะครับครับขณะนี้เป็นลมสุดท้ายแล้วนะครับคือกองพันที่10กองพันที่11และกองพันที่12นะครับกำลังเข้าสู่รั้วบริเวณของศาลาราชประชาสมาคมครับที่เห็นอยู่นี้เป็นหน่วยที่จัดจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับในเสื้อสักหลาสีม่วงครับสีเหลืองนี้เป็นเสื้อของหน่วยรักษาพระองค์ในสังกัดของกองทัพเรือนะครับก็คือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับเป็นของกองทัพอากาศนะครับจัดกองพันที่2กรมอากาศโยธินนะครับรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินครับวังไกลกังวลนะคะซึ่งอาคารสีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือศาลาราชประชาสมาคมค่ะซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นหอประชุมอเนกประสงค์วังไกลกังวลก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นได้ถุนโล่งชั้นล่างใช้เป็นลานจัดกิจกรรมส่วนชั้นบนนั้นเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ค่ะและในการสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นี้ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อสกและสวมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณจั่วใต้หลังคาด้านหน้าและด้านหลังของอาคารเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524และเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2525เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารหอประชุมอเนกประสงค์แห่งนี้ค่ะโรงเรียนวังไกลกังวลได้ใช้อาคารหอประชุมอเนกประสงค์นี้จัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเช่นกิจกรรมไหว้ครูเป็นสถานที่เรียนวิชาพละศึกษาและเป็นโรงอาหารในสมัยนั้นด้วยนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณวังไกลกังวลสำนักพระราชวังจึงได้มีการปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีต่างๆและให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทได้โดยไม่ต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการปรับปรุงตัวอาคารและบริเวณโดยรอบทำให้อาคารหอประชุมแห่งนี้กลายเป็นสถานที่จัดงานพิธีและงานพระราชพิธีสำคัญได้หลายครั้งนะคะแต่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2556นี้ค่ะที่พวกเราทุกคนต้องจารึกไว้นะคะว่าหอประชุมอเนกประสงค์แต่เดิมและได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นศาลาราชประชาสมาคมในวันนี้ได้รับใช้ในการ
สนองพระเดชพระคุณแล้วก็ได้เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีประชาชนบางส่วนที่อยู่ภายในบริเวณรั้วของวังไกลกังวลฝั่งตรงข้ามกับศาลาราชประชาสมาคมแห่งนี้นะคะต่างพากันสวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทค่ะภายในนี้จะสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้ 1,500 คนนะคะโดยทางสำนักพระราชวังก็ได้ขอความร่วมมือจากทางจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ภายในรั้วของวังไกลกังวลอย่างที่เห็นค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็เป็นจั่วที่ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อสก.และสว.มาประดิษฐานไว้ที่จั่วใต้หลังคาด้านหน้าและด้านหลังของอาคารดังที่เห็นเมื่อสักครู่ตั้งแต่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ค่ะในส่วนของวังไกลกังวลนั้นนะครับเดิมเป็นพระราชวังส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระคลังคลั่งที่ให้สร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2469นะครับเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยหม่อมเจ้าอิทธิเทพสังกฤตดากรผู้อำนวยการกรมศิลปากรในขณะนั้นนะครับก็เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่7ทรงออกพระนามเรียกวังแห่งนี้ว่าสวนไกลกังวลและในตราสัญลักษณ์ของวังเมื่อพุทธศักราช2472ก็ได้ออกนามว่าพระราชวังไกลกังวลแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชโองการประกาศยกเป็นพระราชวังเราจึงเรียกกันว่าวังไกลกังวลอยู่จนทุกวันนี้ครับวันนี้นะคะก็จะมี4ตำพระตำหนักด้วยกันซึ่งก็จะหันหน้าออกสู่ทะเลทั้งหมดค่ะมีนามคล้องจองกันไพเราะสนอหูนะคะอันได้แก่เปี่ยมสุขปลุกเกษมเอิบเปรมเอมปรีนะคะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปพระราชฐานมาประทับครั้งพระอิริยาบถในขณะนี้ก็คือพระตำหนักเปี่ยมสุขซึ่งเป็นตึกแบบสเปนิชสูง2ชั้นพร้อมทั้งหอสูงเป็นที่ประทับของรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะและในปัจจุบันก็เป็นที่ประทับแบบพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะสมัยก่อนนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังพระตำหนักต่างๆทั่วทุกภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่ในช่วงปลายปีวังไกลกังวลหัวหินในช่วงฤดูร้อนจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสและพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครตามลำดับนะคะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ใดก็จะใส่พระราชหฤทัยในปัญหาของประชาชนในเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมที่ไม่สะดวกทำให้ไม่สามารถนำความเจริญต่างๆเข้าไปถึงได้นี่จึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการนะคะในส่วนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับผู้พันวินไทยครับครับขณะนี้เป็นขั้นตอนของการเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำจุดบริเวณโถงชั้นล่างนะครับขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับลำดับหลังจากนี้ต่อไปคงจะเป็นช่วงเวลาที่จะเฝ้าคอยรับเสด็จครับครับสำหรับธงชัยเฉลิมพลนั้นเป็นธงชัยที่อยู่ควบคู่กับประจำหน่วยทหารนะครับที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งธงชัยเฉลิมพลนั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารนะครับและเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆครับอ
ครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไว้แต่แรกแล้วนะครับว่าในวันนี้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้พร้อมใจกันมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับได้มาร่วมกันบริเวณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้เพื่อมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้สื่อข่าวประจำอยู่ในแต่ละจุดนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าประสบนิกรชาวไทยที่มากันในวันนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันกอสุมาเจมส์สะน้อยในนามของโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่บริเวณบรรยากาศสดนะคะหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนะคะแห่งความจงรักภักดีเป็นสายธารแห่งความจงรักภักดีนั้นหลั่งไหลเข้ามาสู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องด้วยว่าพวกเขานั้นมีหัวใจเพียงหนึ่งเดียวคือหัวใจแห่งความจงรักเรามีทีมถ่ายทอดสดประจำอยู่ตามจุดต่างๆนะคะที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องค่ะที่จะมาถ่ายทอดพระราชพิธีนี้ให้สมบูรณ์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเราจะให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามบรรยากาศตามจุดต่างๆนะคะที่ทีมของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ประจำอยู่นะคะจะได้เห็นบรรยากาศอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงจะมีเสียงแห่งความปลื้มปิติจากพระสงฆ์นิกรที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้ค่ะถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสายตาทุกดวงดวงใจทุกดวงสายตาทุกคู่ของประชาชนวันนี้จับจ้องมาที่ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยนะคะที่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีออกมหาสมาคมในวันนี้ค่ะซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลนี้นะคะที่มีพระราชพิธีสุมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับตอนนี้นะครับเราจะไปดูกันอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปอยู่แล้วนะครับไปดูความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนี้กันครับมาดูบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่หน้าจุดของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะและอย่างบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่ในตอนนี้นะคะนี่คือภาพแห่งความตั้งอกตั้งใจแล้วก็การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศนะคะที่เดินทางมาเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งภาพที่เราเห็นในวันนี้นะคะทุกคนต่างร่วมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองบอกธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และธงชาติไทยนะคะโดยทุกคนบอกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะผู้ที่เดินทางมารอรับเสด็จในจุดนี้นะคะมีทั้งเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อมาจับจองพื้นที่บางคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในขณะที่อีกหลายๆคนค่ะได้เดินทางตามไปเฝ้ารับเสด็จในทุกๆครั้งที่มีการพระราชพิธีนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยแล้วฟังความรู้สึกของประชาชนและประสบกรณิกรที่เดินทางมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงมาจากที่ไหนคะกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพมากับใครคะคนเดียวครับมายังไงคะรถไฟสาย171กรุงเทพสายกรกมาแต่เมื่อวานเหรอคะเมื่อวานรู้สึกยังไงบ้างคะที่เดินทางมาในวันนี้ภูมิใจที่ได้มาถึงได้มาเข้าเฝ้าก็เจ้าหัวเรื่องในวันพระราชสมภพของท่านของพระองค์ท่านนะฮะถ้ามีความรู้สึกที่อยากจะบอกต่อพระองค์ค่ะอยากจะบอกอะไรกับพระองค์บ้างหรืออยากจะถวายพระพรพระองค์ยังไงบ้างขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนานขอให้เป็นขวัญใจในหมู่ประชาชนชาวไทยตลอดไปและตลอดกาลฮะยิ่งชีวิตยิ่งชีวิต
นี่คือคุณลุงนะคะคุณลุงดำรงนะคะมาจากกรุงเทพมหานครวันนี้อายุ74ปีแล้วนะคะมาเมื่อวานเดินทางมาคนเดียวด้วยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะมีคุณป้าอีกคนนึงมาจากที่ไหนคะมาจากลพบุรีลูกมาจากลพบุรีมากับใครคะมา3คนลูกมารถไฟค่ะตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานวันที่4ลูกออกจากบ้าน 5:00 มาถึงนี่เที่ยงครึ่งตั้งใจมาโดยเต็มใจเลยจ้ะเพราะอะไรวันนี้ถึงตั้งใจแล้วอยากจะมาชื่นชมพระบารมีมาชื่นชมพระบารมีท่านค่ะอยากเห็นท่านแบบใกล้ชิดใช่ไหมอยากว่าให้ชมพระองค์ทุกพระองค์เนี้ยจ้ะก็ตามเห็นจ้ะปลื้มใจจ้ะปลื้มใจมากเลยรักท่านรักพระองค์ท่านมากจ้าขอให้พระองค์เจ้าพระเกษมสำราญจ้ามีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะมีพระบารมียานสูงยิ่งขึ้นไปจ้าคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่วันนี้นะคะได้บอกถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มีโอกาสมารอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศที่อยู่ข้างหลังดิฉันณวันนี้ณเวลานี้นะคะทุกคนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญนะคะนี่คือความตั้งใจของประสบกนิกรคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันหลายๆคนอย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาในขณะที่อีกหลายๆคนนะคะได้ตามเสด็จพระองค์ท่านไปในทุกๆครั้งพวกเขาบอกว่านี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อคนไทยทุกคนมาตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในจุดอื่นๆกันต่อนะคะกับคุณทัปนีเอียดศรีชัยค่ะขอบคุณค่ะคุณกรองแก้วค่ะขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังคงต้องไม่เอ่ยคำใดๆเลยนะคะนี่คือพลังของพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุขเพื่อไปยังศาลาราชประชาสมาคมและจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนเลียบวังเหนือบริเวณด้านหน้านี้นะคะพระสงฆ์นิกรที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะก็มาจากทั่วสารทิศนะคะดิฉันได้สอบถามหลายๆคนนะคะเดินทางมาจากทั้งภาคเหนือภาคใต้และมากันตั้งแต่เมื่อคืนมีการจับจองพื้นที่นอนค้างคืนกันที่นี่นะคะด้วยใจที่ต้องการที่จะเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอย่างเช่นคุณลุงท่านนี้นะคะก็ทราบว่าอายุ86ปีแล้วนะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะเดินทางมาจากที่ไหนคะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีฮะเบิกตำบลเบิกไพรหมู่ที่3หมู่ที่2ที่1มากันเงี้ยผมชักชวนมา2คันรถคุณลุงเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ3ทุ่ม3ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย3ทุ่มได้มานอนค้างคืนอยู่ที่นี่ไม่ได้นอนมาถึงนี่ตี2รถมันติดนะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าคะผมดีใจพูดไม่ออกเลยไม่เคยดีใจอย่างนี้เลยพูดไม่ออกนะได้มาร่วมกับพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งประเทศอยู่ตรงจุดนี้ครับผมดีใจมากทีเดียวคุณลุงอยากจะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไงบ้างคะครับก็ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งหมดเลยลูกของท่านน่ะขอบคุณมากนะคะและมีอีกหลายท่านนะคะที่เดินทางมาวันนี้เดี๋ยวจะสอบถามเดินทางมาจากที่ไหนนะคะดีค่ะเดินทางมาจากจังหวัดยะลานะคะกว่า900กิโลนะคะที่เดินทางมาวันนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะปราบปลื้มดีใจมันเป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มค่ะวันนี้อยากจะฝากบอกคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะฝากบอกว่าวันนี้เราทำดีถวายพ่อหลวงแค่เราสามัคคีเรารักกันถวายให้พ่อหลวงได้
สบายทรงพระสบายใจอะค่ะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้เราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวของเราและมีพระมหากษัตริย์เป็นพระภูมิพลทรงเป็นพระประมุขค่ะขอบคุณมากนะคะสอบถามจากพี่ๆเหล่านี้เดินทางมาจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดแดนสยามนะคะขับรถกันมา2คนค่ะผู้หญิง2คนเดินทางมาที่นี่ด้วยใจมุ่งมั่นที่จะแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของประสงค์นิกรชาวไทยที่เดินทางมาร่วมกันอยู่ณจุดนี้นะคะซึ่งจะมาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงเวลาสำคัญของประสงค์นิกรคนไทยทั้งประเทศนะคะในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนะคะซึ่งมีหลากหลายนะคะทั้งไม่เห็นว่าจะมีทั้งผู้สูงอายุหรือว่าเด็กรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาที่นี่อย่างน้องๆกลุ่มนี้ทราบว่ามาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ตั้งใจที่จะมาถวายความจงรักภักดีนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็คือประชาชนของพระราชาค่ะค่ะในส่วนของน้องๆได้เคยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านบ้างไหมคะค่ะเคยค่ะตอนเสด็จทางชลมาศเมื่อปีที่แล้วค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะในตอนนั้นค่ะก็ปลื้มนะคะดีใจที่ได้เกิดเป็นประชาชนของพระองค์ค่ะในส่วนของคนรุ่นใหม่ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าได้ทรงยึดแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องใดบ้างคะค่ะก็ดำเนินตามพระราชดำรัสทั้งหลายนะคะแล้วก็ชอบชื่นชอบพระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างเช่นไบโอดีเซลค่ะเพราะว่าโลกของเรากำลังพัฒนาไปเรื่อยแล้วพระองค์ก็ทรงมอบไบโอดีเซลเป็นแนวทางแก่พวกเราทุกๆคนค่ะโอกาสสำคัญวันนี้จะถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้างคะค่ะก็ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราไม่นานๆค่ะขอบคุณค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะของประสงค์นิกรชาวไทยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะบรรยากาศนี้นะคะจะเป็นภาพแห่งความทรงจำของพวกเราคนไทยทั้งประเทศค่ะช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศในจุดอื่นกันต่อค่ะดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์นะคะขณะนี้นะคะดิฉันขอนำคุณผู้ชมมาสู่บริเวณหน้าศาลาประชาคมหน้าศาลาประชาสมาคมนะคะบริเวณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่เดินทางมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุกคนนั้นมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเราจะมาฟังความรู้สึกของประชาชนเหล่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมชื่อสุภสวัสดิ์สินทองนะครับเป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับการเรียนการสอนจากพระเจ้าอยู่หัวถึง2ครั้งนะครับในวันที่6ตุลาคม2544เกี่ยวกับเรื่องดินที่หมู่บ้านเขาเต่าแล้วก็วันที่30ตุลาคม2544เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงครับผมใช่ครับวันนี้เดินทางใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงผมมารอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณ 3:00 ครับของเมื่อคืน 3:00 แล้วก็จนถึงณบัดนี้ก็ยังคงรอเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านอยู่ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างนะตอนนี้ก็ซาบซึ้งครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีให้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนตัวเล็กๆอย่างผมก็ซึ่งได้รับโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านวันนี้ก็อยากจะมาถวายความจงรักภักดีให้กับพระองค์ท่านอีกครั้งนึงที่มีโอกาสก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งมากๆครับเห็นคนไทยมาเยอะมากวันนี้ใส่เสื้อเหลืองแล้วรู้สึกประทับใจมากๆครับผมครับทราบว่ามีรูปถ่ายด้วยใช่ครับเป็นรูปตอนที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอันนี้คือตอนสมัยปี2544ครับผมอันนี้ครั้งที่2ครับทรงสอนเรื่องฝนหลวงครับผมอันนี้ทรงสอนเรื่องฝนหลวงแล้วก็จะมีครั้งแรกนะครับจะสอนเรื่องดินฮะอันนี้เป็นก่อนที่ท่านจะเสด็จกลับ
แล้วก็ทรงให้พระบรมราโชวาทกับนักเรียนที่ตามเสด็จว่าถ้าจะเรียนอะไรให้เรียนให้ลึกให้เรียนให้จริงอย่าเรียนแค่เปลือกแล้วคุณจะได้ความรู้นั้นจริงๆถ้าจำไม่ได้ให้จบนี่คือพระบรมราโชวาทสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสให้กับนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนจากพระองค์ท่านครับผมขอบคุณมากค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นฝรั่งแต่หัวใจไทยค่ะเดินทางมาเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะเราจะมารู้จักกับขอแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่ออเล็กซานเดอร์ฟรังค์มาเที่ยววันฟอร์จากสวิตเซอร์แลนด์แล้วที่โน่นผมสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยครับทำไมถึงรักในหลวงคิดว่าจัดก่อนเป็นคนไทยครับเดินทางมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้วคะผู้นับไม่ถ้วนครับทราบว่ามีของที่ระลึกเกี่ยวกับในหลวงหรือว่าแบบเป็นเจ้าหัวเนี่ยเยอะแยะมากมายอาจารย์พอจะโชว์หน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรคะเป็นกระดูมเป็นข้องฝากของนายหลวงเวลาไปเที่ยวเยอรมันใครคนขับรถครับสุดท้ายนี้อยากจะมีอะไรพูดกับในหลวงบ้างคะถ้ามีโอกาสอยากได้ชื่อไทยครับขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพานุวัฒน์บุญเรืองนะครับมาจากจังหวัดสมุทรปราการครับค่ะเดินทางมาเฝ้ารอกี่ชั่วโมงคะก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่เดินทางมาครับนอนค้างที่นี่เลยใช่ครับมากันกับกี่คนคะทั้งหมดมากับคุณแม่ครับแล้วก็คุณยายอายุ88ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเฝ้ารับเสด็จป่ะคะใช่ครับเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากครับที่มีโอกาสได้มาเขาเรียกอะไรมาแสดงพลังถึงว่าเราเป็นประชาชากรของท่านนะครับก็อยากให้ท่านได้เห็นว่าท่านเนี่ยมีความสุขที่ได้เห็นประชากรของประชาชนมาต้อนรับเสด็จท่านนะครับค่ะสุดท้ายนี้อยากจะพูดอะไรกับในหลวงบ้างก็อยากให้พระองค์นะครับมีพระชนมายุว่ายืนนานนะครับเป็นร้อยๆปีแล้วก็เราทุกท่านนะครับคือรักพระองค์มากครับขอบคุณมากนะคะค่ะนี่ก็คือเสียงของประชาชนแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคงจะแทนความรู้สึกของประชาชนคนไทยนับล้านล้านคนที่จะมีความรู้สึกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพวกเราทรงพระเจริญค่ะทรงพระเจริญพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญกลับมาที่บรรยากาศสดนะคะบริเวณหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะดิฉันอยู่กับชมรม1ชมรมค่ะที่สร้างขึ้นมาด้วยหัวใจนะคะด้วยหัวใจที่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของบุคคลหลายๆพื้นที่นะคะมารวมตัวกันเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนี่คือชมรมอะไรแนะนำหน่อยค่ะเป็นชมรมจิตอาสานะคะประชาชนของพระราชาค่ะดิฉันนราธิไทยเหมือนประสิทธิเวชเป็นประธานชมรมที่รวบรวมนะคะคนที่ชื่นชอบดนตรีที่เราเป็นนะคะก็คิดดีทำดีถวายแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวค่ะทราบมาว่าชมรมนี้เนี่ยนะคะเป็นการก่อร่างสร้างขึ้นมานะคะจากทุกๆคนที่คุยกันแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเลยมีการทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างคะตลอดเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในรอบปีเนี่ยเราทำความดีทุกอย่างที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคนชราเพราะเราเชื่อในสิ่งที่ในหลวงตรัสว่าความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ต้องรอนะคะก็เลยรวมตัวจาก10คน20คนตอนนี้เวลาไปทำความดีเนี่ยเป็นพันแล้วค่ะนะคะน่าชื่นใจมากแล้วทุกคนก็พอท้ายสุดของกิจกรรมก็จะต้องมารวมใจร้องเพลงถวายพระพรค่ะนะคะแล้วจากทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะประชาชนทุกคนหรือว่าคนในชมรมทุกท่านเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าคนไทยทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันเป็นหัวใจที่มีพระองค์เดียวกันนะฮะคือพอเราได้ทำความดีเนี่ยจะด้วยใจจะด้วยความเหนื่อยความยากเนี่ยจะกดไม่เป็นค่ะเราทำด้วยใจจริงๆแล้วก็และตั้งใจกันเลยว่าจะทำกันต่อๆไปเรื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์เหนื่อยกว่าพวกเราเยอะนะพี่เนาะเราอะทำยังน้อยนิดมากค่ะ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกหัวใจที่เป็นอาสาสมัครชมรมจิตอาสาประชาชนพระราชาหรือประชาชนที่นี่พี่คิดว่าคิดเหมือนกันค่ะนะคะทำดีถวายพ่อหลวงค่ะเรียกได้ว่านี่คือจุดประสงค์หลักของประชาชนของประชาของชมรมนี้อย่างพี่เป็นมาจากจังหวัดลำปางนะคะอยู่ในชมรมนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มาอยู่หัวหินนานแล้วด้วยนะคะมีความจงรักภักดีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ในหลวงของเรายังไงบ้างคะในเมื่อเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยและชาวหัวหินทุกๆคนเราจะขอถวายความจงรักภักดีเป็นตัวแทนคนหัวหินและคนไทยทุกๆคนจะขอถวายความดีดิฉันปิยณีเทียมอัมพรนะคะรับหน้าที่ค่ะบริเวณพื้นที่นะคะด้านข้างของศาลาราชประชาสมาคมแห่งนี้นะคะภายในวังไกลกังวลค่ะท่ามกลางประชาชนนะคะกว่า 1,500 คนที่มีโอกาสพิเศษนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ภายในพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะคะในการเข้าเฝ้ารับเสด็จค่ะก็มีน้องๆจากโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะที่มารอรับเสด็จเช่นเดียวกันนะคะ2โรงเรียนที่อยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะก็คือโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยและโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของน้องๆในขณะที่เตรียมตัวพร้อมรอตั้งแถวในการรับเสด็จนะคะถึงความรู้สึกของพวกเขากันค่ะนะคะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมความรู้สึกหลังจากที่ได้รับทราบอะค่ะว่าเราจะต้องมาได้มีโอกาสมาในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมขอพูดแบบเป็นตัวแทนของเพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียนด้วยเลยนะครับผมก็คือพวกผมมีความภาคภูมิใจมากๆครับที่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดในวันนี้ครับผมซึ่งไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเลยครับผมในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตครับมันเป็นความภาคภูมิใจมากเลยครับผมวันนี้ตื่นกี่โมงคะวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับผมต้องถามว่านอนหลับหรือเปล่าก็ตอนแรกก็นอนไม่หลับครับผมแต่ก็สักพักก็หลับครับผมค่ะแล้วเดินทางมาถึงที่นี่นะคะพอมาอยู่ในบรรยากาศจริงๆแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับผมที่จะได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดครับผมได้เคยเข้าเฝ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยเลยครับไม่เคยครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเลยครับผมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเราด้วยเตรียมตัวยังไงบ้างการเตรียมตัวก็คือมีการยืนตรงครับผมแล้วก็ซ้อมวันทยาหัดมาครับผมนะคะก็เป็นการซักซ้อมกันนะคะในขณะที่ขบวนรถพระที่นั่งนั้นเคลื่อนผ่านนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับศาลาราชประชาสมาคมด้วยเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนะคะทีนี้สอบถามเพื่อนๆคนอื่นๆบ้างนะคะโรงเรียนอะไรคะสวัสดีครับผมมาจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้เคยเข้าเฝ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับครั้งแรกของเราในวันนี้ก็ตกใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากแบบครั้งหนึ่งในชีวิตครับคิดว่าเดี๋ยวพอขบวนเคลื่อนผ่านเราจะทำยังไงบ้างก็เป็นยืนตรงครับแล้วทำวันทยาหัดครับผมที่ซักซ้อมกันมาครับที่ยักษ์ซ้อมกันมาคือยืนตรงและทำวันทยาหัดครับจะทำให้ดีที่สุดที่สุดเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องที่สุดครับจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้เคยเข้าเฝ้ามาก่อนไหมคะยังไม่มีโอกาสได้เคยเข้าเฝ้าครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นขนาดไหนก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจไปในตัวครับเพราะว่ามันโอกาสอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ข้าในพระองค์ก็คงจะไม่มีโอกาสที่ได้รับครับขอบคุณได้เตรียมตัวยังไงบ้างคะก็มีการฝึกซ้อมซักซ้อมแล้วก็
เตรียมตัวแบบที่คือเราก็ซ้อมกันมาทุกๆวันนะครับมีการซ้อมแล้วก็ปฏิบัติได้ดีทุกวันนะครับซ้อมนานไหมคะสำหรับงานครั้งนี้ก็อย่างต่ำก็วันละชั่วโมงครับที่โรงเรียนครับคนต่อไปค่ะน้องสุภาพสตรีจากโรงเรียนอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้เคยเข้าเฝ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะแต่ว่ามีโอกาสรับเสด็จ2ครั้งนะคะคือครั้งแรกจากที่พระองค์ท่านทรงเสด็จมาจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็ครั้งที่2คือพระองค์ท่านเสด็จไปค่ายพระราม6ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าเฝ้ารู้สึกตื่นเต้นค่ะคือมันเป็นมากกว่าความตื่นเต้นคือความปลื้มปิติแล้วก็ความภาคภูมิใจที่พวกหนูได้มีโอกาสเข้าเฝ้าค่ะถือว่าได้ใกล้ชิดมากที่สุดในชีวิตในครั้งนี้เลยมากที่สุดค่ะจะเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดถึงเพียงนี้แล้วก็พวกหนูก็ได้มีการซักซ้อมนะคะในการทำความเคารพในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านแต่ถ้าถามสำหรับตัวหนูแล้วทุกๆวันที่ได้ฝึกซ้อมคือการทำเหมือนจริงเพราะว่าทุกครั้งที่ทำคือเราทำด้วยใจพวกเราซ้อมกัน2โรงเรียนคือเป็นการทำเหมือนจริงที่แล้วก็วันนี้ค่ะจริงๆแล้วที่พระองค์ท่านจะเสด็จมารู้สึกปลื้มปิติมากค่ะจากครั้งที่ผ่านๆมาที่เคยได้เข้าเฝ้ากับครั้งนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนสำหรับความรู้สึกของเราความรู้สึกคือที่เหมือนเดิมเลยคือความตื่นเต้นและความปลื้มปิติแต่ครั้งนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากและมีความอบอุ่นเพราะว่าพี่น้องชาวไทยได้มารับเสด็จพร้อมๆกันในฐานะพวกเราประชาชนของพระองค์ท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือความพิเศษที่รู้สึกอบอุ่นถึงความเป็นญาติพี่น้องของประเทศไทยค่ะครั้งที่ผ่านๆมาที่เคยได้เข้าเฝ้าที่เห็นขบวนรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านความรู้สึกณขณะนั้นเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนแรกคือนิ่งคือมันมากกว่าความตื่นเต้นแล้วเพราะระหว่างรอเรามีความตื่นเต้นมากพอสมควรแล้วพอรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านคือตอนนั้นคือหน้าที่ของเราคือนิ่งนิ่งในที่นี้คือเป็นการทำความเคารพท่านเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หลังจากนั้นคือเป็นความปลื้มปิติในจิตใจค่ะที่เราได้มีโอกาสที่บางครั้งหลายๆคนอาจจะไม่มีใช่ถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยหลายๆคนด้วยนะคะจากโรงเรียนอะไรคะจากโรงเรียนวังไกลกังวลครับผมโรงเรียนวังไกลกังวลเช่นเดียวกันนะคะมาที่นี่นะคะก็คืออยู่ที่พื้นที่แห่งนี้เลยที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วได้เคยเข้าเฝ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยเลยครับผมมีแต่รับเสด็จ2ครั้งเหมือนเพื่อนนะครับผมครับผมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ได้เข้ามาในพระราชวังเลยได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านรู้สึกเกินความรู้สึกแล้วครับผมก็คือเราตั้งหน้าตั้งตาซ้อมแล้วก็รอวันนี้มาถึงแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงครับผมเคยคาดคิดไหมคะว่าจะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดขนาดนี้ไม่เคยเลยครับผมเพราะว่าอนาคตเราเดาไม่ได้เลยนะครับผมคือแบบเหมือนด้วยความที่เราอาจจะเป็นข้อความโชคดีของเราและเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยกันนะครับผมก็เลยทำให้เราได้เข้ามาในวันนี้นะครับผมคิดว่าในขณะที่ได้เข้าเฝ้าขบวนเคลื่อนผ่านนะคะจะทำอะไรบ้างก็ยืนตรงแล้วก็ทำความทำวันทยาหัสนะครับผมเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพครับผมเหมือนที่ซ้อมไว้เพราะว่าด้วยชุดของเราด้วยแล้วก็เป็นชุดของแบบเป็นชุดพระราชทานนะครับผมมีทั้งเข็มพปร.อยู่บนศีรษะแล้วก็บนที่เสื้อด้วยนะครับผมก็เราก็ต้องยืนตรงแล้วก็ทำความวันทยาหัสนะครับผมขอบคุณค่ะคนสุดท้ายจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะได้เคยเข้าเฝ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยเข้าเฝ้าค่ะแต่ว่าเคยรับเสด็จมาแล้ว2ครั้งนะคะซึ่ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดมาเลยนะคะแล้วยิ่งวันนี้นะคะหนูมาที่วังไกลกังวลนะคะก็เห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากเพราะเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนคือทุกๆคนมาด้วยใจจริงๆนะคะแล้วเพราะว่ามารอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะแล้วหนูในฐานะที่เป็นลูกชาววังไกลกังวลนะคะหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนะคะมันมีความรู้สึกมากมายที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นดีใจภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มมากเลยค่ะน
ะคะน้องๆบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนะคะต่อปวงชนชาวไทยค่ะแต่ว่าสำหรับโรงเรียนของพวกเขาเองนะคะเขาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนมากเลยทีเดียวอย่างโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะได้รับพระมหากรุณาธิคุณยังไงบ้างคะก็โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมครับผมก็พระองค์จะพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยมาใช้จ่ายในการของเราทุกส่วนนะครับผมก็เหมือนว่าพูดง่ายๆเลยนะครับเหมือนเราใช้เงินของพระองค์ท่านอยู่นะครับในการเรียนการสอนทุกวันเราเรียนเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าเทอมเราไม่ต้องเสียอะไรเลยก็มีแค่ค่ากินที่เราต้องออกเองนะครับผมส่งให้ทางในเรื่องของการศึกษาค่ะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้การศึกษาแค่เฉพาะพวกหนูโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรินะคะคือโครงการมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็คือเป็นการศึกษาที่โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนแม่ก็คือเป็นโรงเรียนเครือข่ายนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนเพื่อที่การเรียนการสอนเนี่ยจะได้ส่งไปให้กับโรงเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนที่ไม่มีคุณครูสอนใช่ค่ะทั่วประเทศเลยคือนอกจากที่พระองค์จะให้พวกเราชาววังไกลกังวลแล้วพระองค์ยังให้การศึกษาให้กับเด็กทั่วประเทศคือเป็นการให้โอกาสความเท่าเทียมกันเรียนณเวลาเดียวกันคุณครูคนเดียวกันนี่เป็นความผูกพันของพวกเราด้วยในบรรดาชาวนักเรียนค่ะสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะพอปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันครับผมส่วนโรงเรียนของผมพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนของพวกเราคือโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์นำอยู่หน้าชื่อโรงเรียนของพวกเราครับผมเป็นความภาคภูมิใจของชาวพปรทุกๆคนครับผมโรงเรียนของผมนะครับก็มีพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์นะครับเป็นชื่อประจำโรงเรียนและพระองค์ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์ของพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเราครับพวกผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พวกผมเป็นข้าของพระองค์ครับเอาเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะได้ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวแทนพปรก่อนก็แล้วกันค่ะครับผมขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลและตลอดไปครับผมสำหรับตัวแทนวังไกลกังวลค่ะโรงเรียนวังไกลก็ขอให้พระองค์มีพระพันธมัยที่แข็งแรงนะครับผมอยู่เป็นมิ่งขวัญและเป็นร่มโพล่มไทรของประชาชนทุกคนแล้วก็รวมถึงพวกเราที่อยู่ทั้งที่นี้ด้วยนะครับตลอดไปเหมือนกันครับผมหมดวันทยาฮัตทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญค่ะนี่แหละค่ะคือความรู้สึกนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของตัวแทนของน้องๆจากทั้ง2โรงเรียนนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสพิเศษจริงๆที่ได้มาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดที่นี่ค่ะครับเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะครับสำหรับน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีนะครับและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกเพศทุกวัยที่มีความกตัญญูกตเวทีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยดีๆอย่างทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาด้วยใช่ไหมครับหนิงครับใช่ค่ะสำหรับเรื่องการศึกษาทำให้วันนี้เราได้ฟังเสียงสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากน้องๆโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยและโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ถือว่าทรงสร้างนวัตกรรมทางด้านระบบการศึกษาให้ประเทศไทยและพวกเราทุกคนก็ควรจะได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่สมัยก่อนอาจจะเรียกกันอย่างย่นย่อเป็นภาษาแบบลำลองว่าครูตู้นะคะก็คือการเรียนจากครูตู้เรียนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมในเรื่องนี้นะคะคุณขวัญแก้ววัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้บรรยายเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พระรา
ราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นที่โรงเรียนไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดำเนินโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดระบบทางไกลผ่านดาวเทียมแพร่ภาพออกอากาศไปยังโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายทั่วทั้งประเทศเลยนะคะถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ขยายไปสู่ชนบทห่างไกลปัจจุบันมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกว่า 24,000 โรงเรียนรวมไปถึงโรงเรียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังถ่ายทอดไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเวียดนามจีนสิงคโปร์กัมพูชาและวัดไทย15แห่งในประเทศมาเลเซียเพื่อสอนภาษาไทยสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คนมาเลเชื้อสายไทยด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศไทยค่ะนอกจากหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้วพระองค์ท่านยังได้พระราชทานรายการศึกษาทัศน์เรื่องนี้ก็สำคัญทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวลได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่นะคะแล้วก็พระราชทานให้มีการบันทึกเทปการเรียนการสอนด้วยอย่างเช่นการดูแลปรับปรุงคุณภาพดินในโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่ากิจการฝนหลวงโดยทรงหยิบยกผสมประสานเรื่องราวต่างๆที่มีแง่คิดชวนติดตามทรงแสดงแผนภูมิที่ทรงวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เป็นสื่อการสอนด้วยนะคะอย่างที่เราได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งที่ได้มาเฝ้าอยู่ที่หน้าวังไกลกังวลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าได้เคยมีโอกาสเรียนจากในหลวงโดยตรงเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2544นะคะซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นอาจารย์พิเศษทรงสอนในรายการพระราชทานศึกษาทัศน์ทั้งเรื่องฝนหลวงและเรื่องต่างๆค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณทางด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทยนะครับนับว่ามีพระอัจฉริยภาพมากมายหลากหลายด้านทีเดียวนะครับอย่างที่คุณสายหวันยกตัวอย่างไปนั้นก็เป็นในด้านของเรื่องการศึกษานะครับนอกจากนั้นพระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ในอีกมากมายหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำการจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับการจัดการทรัพยากรดินนะครับทางด้านการดนตรีหรือว่าโครงการพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการที่พระองค์พระราชทานกับพวกเราชาวไทยนะครับจนมีคำกล่าวที่ว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึงนะครับและทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในที่แห่งใดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็จะทรงนำความสุขความเจริญความอยู่ดีกินดีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีพระราชทานแก่พวกเราประสงค์นิกรชาวไทยทุกที่ไปเลยนะครับจนทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันมาถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้และก็พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเราทราบกันดีว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศสดๆนะคะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้นะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเดินทางมาถึงแล้วนอกจากนี้ภายในศาลาราชประชาสมาคมก็พร้อมพรั่งไปด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บัญชาการเหล่าทัพประธานรัฐสภาคณะรัฐมนตรีซึ่งอีกสักครู่หนึ่งจะอยู่ในการพระราชพิธีทั้งสิ้นนะคะขณะนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมโดยสมบูรณ์แล้วรอเพียงการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะถ้าภายในธรรมพรวงนี้นะครับทางพันเอกบำรุงกุลชาติดิษกุลรองเลขานุการกองทัพบกและเป็นผู้ประสานงานราชสกุลทุกมหาสาขานะครับก็ได้กรุณาแจ้งมาถึงรายพระนามและก็รายนามพระราชวงศ์และราชสกุลทุกมหาสาขาที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนี้ด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัฒน์และหม่อมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีร้อยเอกหม่อมเจ้าณวพันยุคลและหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลและหม่อมพลตรีหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลนะครับ
หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลและหม่อมนะครับพลตรีหม่อมเจ้าขออภัยครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับแล้วก็พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลและหม่อมนะครับหม่อมเจ้าพีกเดชรัชนีนะครับอันนี้จะเป็นด้านฝ่ายหน้านะครับแล้วสำหรับฝ่ายในนั้นครับก็จะมีหม่อมเจ้ากรณิกาจิตรพงศ์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์บุญจิตราดุลนะครับหม่อมชัยลายยุคลณอยุธยามีหม่อมราชวงศ์เอ็มจิตจิตรพงศ์ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะหม่อมราชวงศ์สวัสดิบุตรสวัสดิวัฒน์และภริยาหม่อมราชวงศ์ภวรีสุชีวะและสามีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมาชิกในราชสกุลทุกมหาสาขาแล้วก็อีกมากมายหลายพระองค์และหลายท่านด้วยกันที่พร้อมใจกันนะครับมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ครับในทุกๆปีนะคะในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมจะมีพระราชพิธีที่เป็นของหลวงตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังจะมีกิจกรรมในช่วงเช้าก็คือการเสด็จออกมหาสมาคมนี้เองนะคะการเสด็จออกมหาสมาคมสำหรับประชาชนหลายๆขั้นอาจจะเข้าใจนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีคนเฝ้ามากมายเพราะว่ามีคำว่ามหาเข้าไปก็แปลว่ามากที่จริงแล้วนะคะไม่ได้แปลความหมายถึงปริมาณคนที่ไปเฝ้าแต่หมายถึงลักษณะแบบแผนของการเสด็จออกให้คนเฝ้ามากกว่าค่ะแต่การเสด็จออกอย่างเป็นทางการนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยและคนที่มาเฝ้าซึ่งเป็นเจ้านายก็ดีข้าราชการก็ดีนั้นจะแต่งกายเป็นเครื่องแบบเต็มยศค่ะครับและภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นส่วนบนของคันธงนะครับจะมีลักษณะเป็นปุ่มโลหะกลึงกลมสีทองภายในกลวงปุ่มนั้นทำเป็นฝาเกลียวเปิดปิดได้ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบรรจุเส้นพระเจ้านะครับพร้อมด้วยพระพุทธรูปที่ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้วชื่อพระยอดธงลงในปุ่มกลมแล้วทรงปิดฝาเกลียวคันแน่นทรงเจิมแป้งกระแจจันทร์ที่ยอดธงทุกคันพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถานะครับเป็นพิธีกรรมสำหรับธงชัยเฉลิมพลที่ไปประจำอยู่ประจำกองทหารครับในขณะนี้เป็นภาพของนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับที่แต่งกายในชุดเต็มยศรักษาพระองค์นะครับท่านผู้ช่วยการทหารบกนะครับท่านแต่งชุดรักษาพระองค์ของกรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ครับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านก็แต่งชุดรักษาพระองค์ของกรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ครับครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นธงชัยเฉลิมพลนะครับที่ประจำอยู่กับกองทหารครับซึ่งองค์พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่หน่วยทหารเป็นคราวคราวคราวละหลายธงซึ่งโดยประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาพระราชพิธีตึงหมุดธงชัยเฉลิมพลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีนี้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับท่ามกลางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่ครับก็คือส่วนบนของยอดธงนะครับดังที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วครับความหมายโดยรวมของธงชัยเฉลิมพลนั้นสำคัญและลึกซึ้งมากนะคะรวมถึง3ประการด้วยกันก็คือผืนธงนั้นเปรียบถึงชาติค่ะส่วนบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์หมายถึงธงชัยเฉลิมพลนั้นคงไว้ซึ่งความจงรักภักดีอย่างสูงสุดทั้ง3สถาบันนะคะทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงกระทำพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารต่างๆทุกกรมกองทหารแล้วก็เป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องระวังรักษาธงชัยเฉลิมพลไว้ด้วยความเคารพรักและเทิดทูนไว้อย่างสูงยิ่งเพราะว่าธงชัยเฉลิมพลนั้นเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆค่ะรวมไปถึงเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงก็จะต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลจงเป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมานั่นเองค่ะครับในส่วนกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีของหน่วยทหารรักษาพระองค์นั้นนะครับจะมีทั้ง3เหล่าทัพครับในส่วนของกองทัพบกนั้นจะมีจำนวน8กองพันด้วยกันนะครับสำหรับกองทัพเรือนั้นจะมี2กองพันนะครับและกองทัพอากาศนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2กองพันครับ
โอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำนั้นเราจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะคะเนื่องจากจะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่เหล่าทหารหารเท่านั้นนะคะเช่นพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรวมไปถึงไปราชการสงครามเป็นต้นค่ะในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นับเป็นนิมิตหมายและเป็นโอกาสอันดีครับที่กองทัพทุกเหล่าทัพนะครับได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีให้เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งความรักและก็เทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับนอกจากจะได้ชมภาพของพระราชพิธีการเสด็จออกมหาสมาคมในครั้งนี้แล้วนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวงศ์และข้าราชการได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้รวบรวมอีกงานหนึ่งเข้าด้วยกันก็คือทหารรักษาพระองค์ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในงานเดียวกันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับแบบแผนของการเสด็จออกมหาสมาคมเนี่ยนะคะนอกจากในแต่ละปีนั้นจะมีการกำหนดความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อปี2555เสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากลานพระบรมรูปทรงม้าและมีคนจำนวนมากเข้าเฝ้าพี่น้องประชาชนก็มาได้จำนวนถึงหมื่นเป็นแสนคนขึ้นไปนะคะและในปี2554ก็ที่ได้เสด็จออกมหาสมาคมที่มุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็จำกัดเป็นพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็แคบกว่าค่ะส่วนในปี2553ย้อนหลังไปนะคะได้เสด็จออกมหาสมาคมในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยซึ่งเป็นสถานที่เป็นพระที่นั่งเก่าทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และคนที่มาเข้าเฝ้าก็จะเป็นข้าราชการที่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหนดให้ในปีนี้นะคะจัดเสด็จออกมหาสมาคมท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ได้จารึกไว้ว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2556นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นครั้งแรกของการครองสิริราชสมบัติค่ะบริเวณศาลาราชประชาสมาคมแห่งนี้นะคะแต่เดิมก็เป็นห้องโถงที่เป็นพื้นที่โล่งค่ะแต่หลังจากที่ทางสำนักพระราชวังได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมแห่งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็จัดเตรียมพื้นที่ให้สมพระเกียรติและเหมาะแก่การเสด็จออกมหาสมาคมในครั้งนี้นะคะอย่างที่เห็นอยู่ด้านในสุดนั้นก็จะเป็นพระวิสูตรหรือว่าม่านที่ขณะนี้ยังคงปิดไว้รอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีการกั้นฉากขึ้นมาเพื่อให้สวยงามแล้วก็ภายหลังพระวิสูตรหรือว่าหลังม่านนั้นนะคะก็มีการจัดเตรียมรวมไปถึงมีการอัญเชิญพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดมาประดิษฐานไว้เรียบร้อยหลายวันแล้วนะคะรวมไปถึงเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคต่างๆค่ะโดยทางสำนักพระราชวังได้ร่วมกับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพร้อมเครื่องเบญจราชกุกุฏภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันธ์ชัยศรี
ทานพระกรวานวิชนีและฉลองพระบาทเชิงงอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวทบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์ประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556นะคะซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จออกมหาสมาคมในต่างจังหวัดจึงได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแต่การอัญเชิญพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ก็ดีเครื่องเบญจราชกกุฏฑภัณฑ์รวมไปถึงเครื่องราชูปโภคต่างๆนั้นก็มีการถอดแบบตามโบราณราชประเพณีนะคะเรียกว่าเป็นการประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์แบบทุกประการค่ะสำหรับในปีนี้เมื่อมีเปิดพระวิสุทธิ์แล้วนะครับในส่วนของทหารก็จะมีการยิงสลุดนะครับจำนวน21นัดนะครับสำหรับปีนี้เป็นการยิงจากทั้ง3เหล่าทัพนะครับโดยจากกองทัพบกนะครับและกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับจะเป็นทหารม้าเป็นกองเกียรติยศนะครับกองทหารม้าเกียรติยศนะครับซึ่งจัดจากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์นะครับหลายๆท่านคงมีความคุ้นเคยดีนะครับซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่สนามเป้านะครับใกล้ๆททบ5ครับเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญแล้วก็รอคอยการเสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างใจจดใจจ่อนะคะมีทั้งธงพปรธงชาติไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งบางครอบครัวที่ได้พูดคุยเมื่อวานนี้นะคะมีการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่บอกว่าประดิษฐานไว้บนฝาผนังบ้านแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันเชิญมาด้วยค่ะธรรมชาติเรียกว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านนะครับเป็นพระมหาสัญลักษณ์ที่เรามีกันทุกบ้านทีเดียวนี่แหละครับเรียกว่าเป็นความปลื้มปิติยินดีกับผู้บรรยายพวกเราด้วยนะครับที่เรามีโอกาสเห็นภาพแบบนี้นะครับภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาพความเป็นศูนย์รวมจิตใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศหรือจะเรียกว่าทั่วทั้งโลกก็ได้นะครับเราถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยนี่เราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเคารพบูชาสูงสุดนี่แหละครับที่ทุกคนจะถือติดไม้ติดมือกันมาบางคนก็จะไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพวกเราเราจะเห็นภาพเดียวนี่แหละครับที่ละลานตาไปหมดเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราครับเป็นรูปที่ต้องมีทุกบ้านนะคะในส่วนของประชาชนทั่วไปก็จะมีโอกาสชมพระบารมีในระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินค่ะจากพระตำหนักที่ประทับมายังศาลาราชประชาสมาคมโดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมความยาว1กิโลเมตรค่ะซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10,000 คนนะคะระหว่างเส้นทางนั้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จค่ะโดยจัดให้มีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทางพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งน้ำดื่มอาหารว่างหน่วยพยาบาลและสุขาเคลื่อนที่เพราะเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนคนไทยจะได้มีความสุขร่วมกันค่ะสำหรับความรักความผูกพันและความจงรักภักดีอย่างที่สุดของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นก็สะท้อนผ่านเรื่องเล่าซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการพระราชดำริแรกๆนะคะ
อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะบางครั้งก็ทรงไปรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่างๆผ่านการเดินทางที่ต้องลำบากผ่านเส้นทางที่ไม่สะดวกเลยนะคะดังเช่นที่เราทราบกันดีว่าในสมัยก่อนนั้นถนนหนทางก็ยังไม่เรียบร้อยครั้งหนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดหล่มที่หมู่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2495ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาช่วยเข็นรถเมื่อทรงทราบว่าชาวบ้านต้องใช้เวลาทั้งวันในการนำพืชผลไปยังตลาดหัวหินแม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ห่างจากหัวหินเพียง20กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้ตำรวจตระเวนชายแดนร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลเพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกขึ้นนับแต่นั้นมาจึงนับได้ว่าการสร้างถนนห้วยมงคลนี่แหละค่ะเป็นโครงการแรกในบรรดาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะมีพระราชปรารภที่มีการบันทึกไว้ในหนังสือสำคัญต่างๆนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงประสบกับรถยนต์พระที่นั่งติดหล่มในครั้งนั้นก็มีพระราชปรารภค่ะว่าแม้แต่พระองค์เองซึ่งเดินทางโดยพาหนะอันทันสมัยยังได้รับความลำบากถึงเพียงนี้แล้วประชาชนในพื้นที่จะประสบกับความทุกข์ยากขนาดไหนนี่แหละค่ะคือที่มาหรือจุดกำเนิดของถนนห้วยมงคลแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของโครงการพระราชดำริต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรชาวไทยค่ะภายหลังจากที่โครงการถนนห้วยมงคลตามพระราชดำริแล้วเสร็จการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันเหลือเพียง20นาทีเท่านั้นค่ะเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้ปัจจุบันสามารถนำสินค้าพืชผลทางการเกษตรเข้าไปจำหน่ายยังตลาดหัวหินได้อย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายทำให้ราษฎรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพค่ะอย่างที่คุณสายสวรรค์เรียนท่านผู้ชมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารแค่ไหนก็ตามทำให้พระองค์นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ตระหนักในทุกข์ของราษฎรด้วยพระองค์เองครับดังนั้นก็จึงกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความห่วงใยอันลึกซึ้งอันยาวนานที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรนะครับและความผูกพันห่วงใยนี้เองที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยคิดค้นหาทางตลอดเวลาที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์คลายทุกข์อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าราษฎรชาวไทยสนใจเป็นเกษตรกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนพระราชหฤทัยโดยพระอย่างยิ่งในเรื่องดินและน้ำมันเป็นปัจจัยของเกษตรกรรมพระองค์ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนทรงมีความรู้แตกฉานทรงสามารถรับสั่งกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการในการพิจารณาแก้ปัญหาและพระราชทานพระราชดำริที่นำไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่มีอยู่ประมาณกว่า 3,000 โครงการทั่วประเทศเลยนะครับและด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์พระองค์จึงทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลและถวายพระเกียรติยศต่างๆมากมายทั้งจากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู้อันเป็นต้นว่ารางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากสำนักงานพัฒนาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2549จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายทรงพระวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตลอดมานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อวันที่14มกราคมปี2552เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีบทบาทและทรงมีผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นนับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลและนอกจากนี้เมื่อวันที่16เมษายนปี2555ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินำโดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติก็ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลกอีกด้วยนะครับและนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้นพระองค์ก็ได้ทรงอุทิศพระวรกายประกอบ
พระราชกรณียกิจอย่างอเนกอนันต์เพื่อความสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องทรงเป็นพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรมะ10ประการของพระราชาอย่างเคร่งครัดทีเดียวดังนั้นนับตั้งแต่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างพวกเรามาโดยตลอดนะครับพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้กับประสบนิกรชาวไทยเสมือนพ่อปกครองลูกและก็ทำให้คนไทยมีความสุขมีวันนี้ทำให้ไทยเป็นไทยและคนไทยนั้นก็ได้มีความภาคภูมิใจทุกครั้งกับประโยคที่มีผู้กล่าวขานถึงพวกเราประสบนิกรชาวไทยอันเป็นข้ารองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราเคารพบูชาสูงสุดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทุกครั้งที่เราได้ยินคำกล่าวของคนทั่วโลกที่ว่าคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังความปราบปลื้มปิติยินดีให้กับประสบนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้เรื่องนี้ก็ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของจุดเริ่มต้นพระราชดำริเรื่องน้ำด้วยค่ะคือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2506ภายหลังการเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอหัวหินทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่าซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคและช่วงน้ำทะเลขึ้นจะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาดทำให้ผลผลิตเสียหายหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่ทรงศึกษาปัญหาเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้านที่นี่เป็นลำดับแรกพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 60,000 บาทเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเป็นโครงการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงเพื่อการเพาะปลูกพืชค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็พระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการน้ำทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการน้ำอย่างแท้จริงนะคะเราทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงศึกษาปัญหาเรื่องน้ำอย่างเข้าพระทัยลึกซึ้งในกฎธรรมชาติระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้ราษฎรจึงเกิดขึ้นแบบองค์รวมภายใต้ความสัมพันธ์ของดินน้ำป่าและผู้คนค่ะตัวอย่างเช่นในพื้นที่ขาดน้ำก็ทรงใช้ฝนหลวงเป็นเครื่องมือเพิ่มน้ำสร้างฝายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนดินในพื้นที่ลุ่มก็ทรงใช้การกักเก็บน้ำด้วยเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเป็นเครื่องมือบริหารปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปีและป้องกันอุทกภัยที่รุนแรงเป็นต้นปัจจุบันนี้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริจำนวน 2,900 โครงการหรือกว่าร้อยละ70ค่ะได้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของความหมายที่ว่าน้ำคือชีวิตและระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่คนไทยทุกคนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษาเรียนรู้และเอาแบบอย่างจากแนวคิดแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะฉันขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานสวนจิตรลดาครั้งนั้นมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับน้ำดังนี้ค่ะหลักสำคัญต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ในสะท้อนให้เห็นว่าทรงเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับน้ำมากเป็นพิเศษเพราะน้ำคือชีวิตค่ะและเป็นโชคดีเหลือเกินของชาวหัวหินและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรทั้งเรื่องของการสร้างถนนหนทางต่างๆนำความเจริญและ
ความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรในการขนพืชผลทางการเกษตรไปขายรวมไปถึงโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบและทุกวันนี้ราษฎรในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นก็มีความอยู่ดีกินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่กำเนิดโครงการนี้ค่ะประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับต่างก็เปล่งเสียงส่งพระเจริญกันดังกึกก้องทีเดียวซึ่งเรียกว่าเป็นการใจจดใจจ่อที่จะรอชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งอีกสักครู่รถยนต์พระที่นั่งก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณที่ประสบนิกรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันโดยทั่วถึงนะครับด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชสมบัตินะคะในวันนี้ทั่วทั้งประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะโดยในขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2556นะคะนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการจัดถวายพระพรในช่วงเวลาต่อๆไปด้วยนะคะอาทิมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในวันที่5ธันวาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา 19:29 นทั่วทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับมูลนิธิ5ธันวามหาราชที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกับทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนั้นยังมีการแสดงวงโยธวาทิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556หนึ่งคีตมหาราชาในดวงใจโยธวาทิตไทยสู่สากลของกองทัพไทยที่สนามกีฬากองทัพบกในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2556และการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556ดวงประทีปพราวนภาเทิดราชาราชินีบารมีศรีแผ่นดินครั้งที่6ของกระทรวงกลาโหมที่ชายหาดหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะในวันที่21ธันวาคมเวลา 21:00 นเป็นต้นไปค่ะระหว่างรอการเฝ้ารับเสด็จในขณะนี้นะคะขอเรียนให้ทราบถึงในช่วงเวลาที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินเสด็จออกมหาสมาคมในวันนี้จะมีการยิงสลุดซึ่งเป็นการยิงสลุดโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะคะเป็นการจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกซึ่งการยิงสลุดนี้จะทำเฉพาะในวันสำคัญเกี่ยวกับราชวงศ์และพิธีการของรัฐบาลเท่านั้นนะคะอยากให้เรียนถึงยังไม่มีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์พิธีการต่างๆนะครับจนมาถึงในปลายรัชกาลที่5นะครับในปี2448ซึ่งเรียกว่าข้อบังคับด้วยการยิงสลุดซึ่งแบ่งการยิงสลุดออกเป็น2ประเภทก็คือการยิงสลุดหลวงและการยิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการนะครับซึ่งในปีนี้มีการยิงสลุดจากทั้ง3เหล่าทัพนะครับโดยที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากกองทัพเรือจะร่วมยิงสลุดนะครับจากเรือรบหลวงปิ่นเกล้านะครับซึ่งขณะนี้ลอยลำห่างจากฝั่งอยู่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับจะใช้ปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรนะครับหรือปืนใหญ่ความกว้างปากลำกล้อง3นิ้วนะครับส่วนกองทัพอากาศนั้นจะยิงจะใช้ที่ตั้งยิงบริเวณสนามบินบ่อฝ้ายนะครับจะใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตร M101 นะครับซึ่งเป็นปืนที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและทั้ง3เหล่าทัพจะยิงปืนใหญ่ในจังหวะการยิงและอัตราการยิงที่ต่อเนื่องเหมือนกันกับตามจังหวะเพลง
ามทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีครับซึ่งในตำนานของการยิงสลุดนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลนั้นประหยัดดินปืนดังนั้นประเพณียิงสลุดจะได้ถูกงดแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงนะคะทางราชการก็ได้รื้อฟื้นประเพณียิงสลุดขึ้นมาใหม่ค่ะปัจจุบันก็ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการยิงสลุดเริ่มระเดิมนะคะครับนี่เป็นภาพที่ตั้งยิงของกองพันของทางกองทัพอากาศนะครับโดยทางหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะครับใช้ปืนจำนวน4กระบอกนะครับหันปากกระบอกออกไปที่ทะเลเดี๋ยวในช่วงจังหวะการยิงนั้นจะยิงพร้อมกันนะครับมีนายทหารติดต่อของทั้ง3หน่วยนะครับเพื่อให้ช่วงจังหวะและท่วงทำนองในการยิงนั้นประสานสอดคล้องได้เป็นอย่างดีครับตลอดเส้นทางเสด็จนะครับก็จะมีทหารรักษาพระองค์ครับตอนนี้เราจะเห็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเคลื่อนมาถึงบริเวณพระพิธีบางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วนะครับโดยในขณะนี้ประสบนิกรชาวไทยนั้นเกิดความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งครับตะโกนกันตลอดสองข้างทางเลยนะครับส่งเสียงเปล่งเสียงออกมาอย่างดังมากว่าทรงพระเจริญพร้อมทั้งกับโบกธงนะครับซึ่งเป็นธงตราสัญลักษณ์มีพระประมาพิไทยปปร.และธงชาติไทยนะครับเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราปวงชนชาวไทยครับพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุขซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับในวังไกลกังวลมายังบริเวณศาลาราชประชาสมาคมจริงๆก็สามารถใช้เส้นทางภายในวังไกลกังวลได้นะคะแต่ในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนเส้นทางออกจากพระตำหนักเปี่ยมสุขนะคะเคลื่อนมายังผ่านบริเวณถนนพระเจ้าพระเจ้าเกษมค่ะเพื่อให้ประสบกรณิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จนะคะได้ชื่นชมพระบารมีค่ะรถที่นั่งยังคงอยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับเมื่อถึงจุดเลี้ยวขวาบริเวณแยกสำนักงานไกลกังวลนะครับก็จะเข้าถึงถนนซอยเส้นเล็กนะครับจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณพื้นที่ศาลาราชประชาสมาคมพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรของพระองค์ด้วย
ยประทับที่เบิกบานและแยงพระสวนอย่างความสุขให้เกิดกับประสบนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นทีเดียวผมเชื่อว่าประสบนิกรชาวไทยที่อยู่บริเวณวังไกลกังวลหรือแม้แต่จะเป็นท่านที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างกันนะครับมีความรู้สึกหัวใจเต้นแรงมีความรู้สึกปลื้มปิติจนบางครั้งไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้นะครับนั่นเป็นเพราะพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปกกล้าปกกระหม่อมพวกเราปวงประสงค์ในกรชาวไทยนั่นเองครับครับและลักษณะการเคลื่อนขบวนจะเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเพื่อให้ประสบนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จตลอดสองข้างทางนั้นได้มีโอกาสได้ชื่นชมในพระบารมีครับขอพระองค์ทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วประเทศไทยนะคะธงชาติไทยก็สะบัดปรีสวัยซึ่งจะเป็นการรวมถึงจิตใจของคนไทยที่ทุกคนเพราะพระองค์คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าครับและในส่วนของทหารรักษาพระองค์นอกเหนือจากส่วนหลักที่อยู่ภายใต้อาคารศาลาราชประชาสมาคมแล้วยังยืนเรียงแถวเพื่อรอรับเสด็จนะครับในทุกๆหน่วยก็จะเรียงสลับลายแถวมาตลอดสองข้างทางร่วมกับพี่น้องประชาชนครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในเครื่องแต่งกายนั้นจะมีสีสันของเสื้อนั้นที่แตกต่างกันนะครับสลับไปสลับมานะครับนั่นคือความสวยสดงดงามของพุ่มแดดในชุดรักษาพระองค์ครับได้ถึงชายพระเนตรแห่งความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนชาวไทยยังคงเปี่ยมล้นอยู่เสมอนะครับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนและก็เป็นสิ่งที่บอกว่าประชาชนชาวไทยทุกคนนั้นคือดวงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เองครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวทอดพระเนตรพวกเราด้วยสายพระเนตรอันชื่นชมความจงรักภักดีที่ประสงค์นิกรมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงครับแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีความรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพวกเราประสบนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับเป็นพลังอันบริสุทธิ์แท้จริงที่พร้อมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราครับThank you.
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังศาลาราชประชาสมาคมนะครับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขถึงยังศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับรถนั่งเข้าศาลาราชประชาสมาคมก่อนเสด็จขึ้นบนชั้น2และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คนไทยทุกคนรวมทั้งที่อยู่ในประเทศและที่ชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผ่านทางไทยทีวี Global Network อีก177ประเทศทั่วโลกจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพร้อมกันค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นพระราชวงศ์นะครับรวมถึงราชสกุลทุกมหาสาขาและก็ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ต่างๆนะครับในตอนนี้มารวมกันพร้อมแล้วนะครับที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับผู้นำเหล่าทัพนะครับครับสำหรับวันนี้ท่านผู้บัญชาการฐานเรือนะครับท่านแต่งกายในชุดเต็มยศรัสพระองค์ของกรมนักเรียนในเรือนะครับท่านผู้บัญชาการฐานอากาศท่านแต่งกายในชุดรักษาพระองค์ของกรมนักเรียนในเรืออากาศรับรองครับพระราชพิธีสำคัญนับจากนี้คือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรโดยมีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้นสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับจบแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบและผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะนี่คือขั้นตอนแห่งหน้าที่ประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่สายตาคนไทยทั่วทั้งประเทศในวันนี้ค่ะ
ทัพนะครับก็มีแววตาที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งนะครับมันจะเป็นท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการสูงสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสผู้บัญชาการทหารเรือรวมไปถึงท่านพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่านนั้นมีความจงรักภักดีแล้วก็มีจดใจจ่อที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันและทุกท่านที่อยู่ในท้องพระโรงในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านต่างรอคอยการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับและพวกเราทุกคนประสบนิกรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีทั่วโลกก็คงมีใจจดใจจ่อเช่นเดียวกันครับพร้อมที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่แห่งนี้หรือว่าที่บ้านก็ตามแต่นะครับที่แน่วแน่นะครับถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอีกสักครู่หลังจากที่เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตรแล้วภาพประวัติศาสตร์เบื้องหน้าคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ที่จะได้เห็นนี้นะคะเดิมทำด้วยไม้สลักหุ้มทองมีภาพประดับ2ชั้นค่ะเป็นพระราชอาสน์ที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกประทับในงานพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ค่ะThank you.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพดลมหาเสวตรชัตรเรียบร้อยแล้วครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมบัดนี้วันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาได้เวียนมาอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์พ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชโอรสาธให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลนับแต่เถลิงสวรรคราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกิจน้อยใหญ่โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถานกล่าวคือทรงปฏิบัติพระองค์ทำรงมั่นอยู่ในราชนิติธรรมของพระมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัดและทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติพระเกียรติคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยพระบุญญาธิการและเพียบเพ็ญด้วยพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมีจึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุสักซึ่งข้าพระพุทธเจ้าต่างทราบตระหนักอยู่ทั่วหน้าในมหาสมัยมงคลพิเศษนี้จึงขอสัตย์ปฏิญาว่าจะตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มสติปัญญาความสามารถตามพระราชจริยาและพระบรมราโชบายที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระราชทานไว้เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกกับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสุขปราศจากมลทินทุกข์และพยาธิภัยมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลซึ่งมีพระราชประสงค์จำลองใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่รัฐสีมาประชาชนขอจงสำเร็จสับสุปผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะอ
เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับได้เสด็จออกหน้าพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในสุภาวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชมพระบารมีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลในราชประชาสมาคมอุดมสันนิบาตนี้เมื่อครั้งต้นรัชกาลซึ่งเป็นเวลากว่า60ปีมาแล้วที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงริเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกรวมไปถึงอีกหลายๆโครงการที่ล้วนสร้างความก้าวหน้าและความปราบปลื้มใจแก่ปวงชนชาวไทยด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาที่ทรงปรารถนาจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึงปัจจุบันพระมหากรุณาที่ยิ่งฉายชัดและกระจ่างแจ้งไปทั่วราชนาเขตข้าพุทธเจ้าทั้งปวงผู้เป็นประสบนิกรได้ครองชีวิตที่เป็นสุขและร่มเย็นเพราะได้อาศัยพระปรีชาญาณและน้ำพระราชหฤทัยในใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทรังลินรถเสียนก้าวตลอดมาไม่เคยห่างหายด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าในอดีตและอำนาจแห่งคำสัตย์ความจริงที่กราบบังคมทูลพระกรุณามาตั้งแต่ต้นขอจงเป็นผลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญสุขเกษมสวัสดิ์สารพัดทุกโศกโรคภัยอย่าได้กล้ำกลายพระบาทยุคคลทรงไกลกังวลและทรงเปี่ยมสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการสมดังใจปรารถนาของปวงข้าพุทธเจ้าผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่ตราบฟ้าและดินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายสมศักดิ์เจียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยมีความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยยมงคลด้วยความจงรักภักดีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมทรงเลือดล้ำยิ่งด้วยพระราชอัจฉริยภาพทรงทุ่มเทอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสัพพโรคาพาธภัยพิบัติและอุปทวันตรายอย่าได้แผ่วพานพระเกียรติคุณจำรูนจำรัดแผ่ไพศาลทั่วทิศสานุทิศสถิตเสถียรในมหาศูนย์ราชสมบัติทรงเฉลิมฉัตรเป็นพระมิ่งขวัญร่มโพทองของปวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าพระศกนิกรตราบจิรัติติการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริง
เช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นThank you.
ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกับบรรดาผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประสบนิกรชาวไทยทุกคนของการส่งเสด็จนะเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเข้าประจำที่บริเวณด้านหน้าลิฟต์นะครับเพื่อรอรับเสด็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556ตามโบราณราชประเพณีก็ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดและพวกเราทุกคนรอคอยก็คือกระแสพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะดิฉันใคร่ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ86พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งความว่าบ้านเมืองของเรานั้นเป็นสุขเสมอมาช้านานเพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยนี่เป็นกระแสพระราชดำรัสส่วนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่คนไทยทุกคนจะได้ยินได้ฟังหากแต่พวกเราต้องน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับเอากระแสพระราชดำรัสนี้มาประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระศกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านอย่างสุดความสามารถแล้วก็สุดหัวใจด้วยค่ะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมในต่างจังหวัดนะคะนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองศิริราชสมบัติซึ่งความหมายของการเสด็จออกมหาสมาคมก็คือการเสด็จออกในลักษณะเดียวกับพระอิศวรเสด็จลงเสด็จออกเขาไกรราชเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ทุกอย่างเต็มที่การแต่งกายเต็มยศเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพของพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์นะคะซึ่งเป็นพระที่นั่งที่เป็นประเพณีได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์พระนพพดลมหาเสวตฉัตรพร้อมครั้งเครื่องราชกุฏภัณฑ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้ามาในพิธีในครั้งนี้ซึ่งเครื่องราชกุฏภัณฑ์หรือเบญจราชกุฏภัณฑ์นั้นนะคะก็มีความหมายอย่างยิ่งกับการที่พระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้นําในการเป็นพระราชานั้นมิใช่ว่าจะได้รับความสะดวกสบายนะคะการได้มีเครื่องราชกุฏภัณฑ์หรือพระพิหารพิชัยมงกุฎพระแสงสันขันชัยศรีนะคะรวมทั้งมีทั้งผ่านพระกรวานวิชณีและฉลองพระบาทซึ่งล้วนมีแต่มีความหมายอย่างยิ่งกับการเป็นผู้นำของประเทศผู้นำของการเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหามงกุฎนั้นเมื่อทรงรับและสวมเป็นทองคำที่ยอดมงกุฎมีเพชรซึ่งมีน้ำหนักมากการที่พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นพระราชานั้นจะถือว่าจะสวมมงกุฎแล้วจะมีภาระหนักอึ้งเสมือนหนึ่งพระมหามงกุฎซึ่งหนักมากส่วนพระแสงขันชัยศรีนะคะก็เป็นของพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่ต้องเที่ยงตรงและเด็ดขาดดาบนั้นใช้ฟันอะไรก็ต้องเด็ดขาดจะต้องเป็นผู้ที่เที่ยงตรงเป็นที่เคารพนับถือและต้องวางพระองค์เหมือนหนึ่งพระแสงขันชัยศรีนั่นเองนอกจากนั้นแล้วฐานพระกรก็หมายถึงผู้ที่จะต้องเป็นผู้นำทางเป็นการนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปส่วนวานวิชณีนะคะเป็นพัดวานวิชณีและพระแท้หางจามรีซึ่งถือเป็นสิ่งที่ปัดเป่าพยานอันตรายศัตรูที่พระองค์จะทรงปัดเป่าที่ใดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็จะทรงโบกพัดวีให้หมดให้หายไปและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีฉลองพระบาทซึ่งถือเป็นสิ่งที่รองรับพระบาทนั่นเอง
จะผ่านไปเพียง2ชั่วโมงนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เชื่อมร้อยดวงใจทุกดวงของประสบกรณิกรชาวไทยเข้าไว้ด้วยกันศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกคนอยู่ที่นี่และได้ปรากฏแก่สายตาพวกเราได้ยินกระแสพระราชดำรัสที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติของคนไทยทุกคนไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ตราตรึงดวงใจของพวกเราค่ะครับและในทุกๆปีนะครับในทุกๆช่วงเดือนธันวาคมนะครับคงจะเป็นวันที่เป็นช่วงเดือนแห่งความสุข
ของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพแห่งความสุขจริงๆนะครับครั้งนะคะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆประสบนิกรเฝ้ารอรับเสด็จอย่างที่เห็นในภาพค่ะว่ามีทุกเพศทุกวัยทุกหมู่เหล่ามาด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความสุขค่ะเราจะเห็นรอยยิ้มนะคะบางคนมีน้ำตาแห่งความสุขพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญในมือก็ถือธงพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะเป็นบรรยากาศที่ ยากเกินจะบรรยายทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่าความตื้นตันนี้ก็ปรากฏอยู่ในใจของทุกท่านที่ได้มีโอกาสติดตามชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกครั้งที่ได้มีการถ่ายทอดงานพระราชพิธีที่มีการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งนั้นความปลื้มปิติยังคงอยู่กับพวกเรามิห่างหายนั่นเป็นเพราะว่าพวกเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มิเสื่อมคลายทุกครั้งที่เราได้ยินพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกตื้นตันแล้วก็น้ำตาไหลด้วยความตื้นตันนี้เองแหละครับที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเหนือจิตใจทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประสบนิกรชาวไทยทั้งชาติอย่างไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับพระบรมฉายาลักษณ์มากมายนะครับที่ได้นำมาเป็นสื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้พร้อมกันมาในวันนี้นะครับต่างคนต่างนำมาหลากหลายพระบรมฉายาลักษณ์ทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความจงรักภักดีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความมีพระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าพระองค์จะมีพระองค์ฉายาลักษณ์อยู่ในพระอิริยาบถใดนั่นก็เป็นที่เคารพเทิดทูนบูชาเหนือสิ่งอื่นใดของพวกเราชาวไทยทุกคนครับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาแล้วนะคะทรงผ่านการเวลาแห่งการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา60กว่าปีไม่เคยทรงว่างเว้นจากการทรงงานแม้กระทั่งพระพลานามัยจะไม่เอื้อก็ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องยังพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดรวมทั้งยังก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริใหม่ๆขึ้นมาต่อเนื่องด้วยจนถึงปีนี้นะคะดังนั้นพ่อของแผ่นดินทรงงานมันหนักเหลือเกินเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกดังนั้นคนไทยทุกคนควรจะตระหนักรู้ในข้อนี้แล้วก็คงจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์ท่านนั้นหายเหนื่อยค่ะครับให้พระองค์สบายพระราชหฤทัยนะครับและท่านผู้ชมที่เคารพครับโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดของพวกเรามาโดยตลอดนะครับพวกเราในนามตัวแทนของประสบนิกรชาวไทยซึ่งเป็นข้ารองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่กันทั่วทุกมุมโลกก็ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยนะครับว่าพวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับและในโอกาสนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกขอให้พระองค์มีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประสงค์นิกรชาวไทยทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะและในวันนี้นะครับเวลาประมาณ 19:29 นก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยทั่วทุกมุมโลกนะครับร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับและลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็ขอนำท่านผู้ชมรับชมรายการตามปกติของทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ